เสียงได้ยินชัดดีนะคะกราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็กราบสวัสดีทางท่านนะคะก็เป็นเวทีที่คุยเรื่องความเจ็บป่วยแล้วก็ความตายที่ดิฉันตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นไปด้วยกันในเวลาเดียวกันนะคะรู้สึกดีใจมากนะคะที่ทุกท่านให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมคุยกันอย่างอบอุ่นจริงๆนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะในเวทีสนทนานี้เราจะพูดถึงเรื่องป่วยเป็นก็เห็นสุขนะคะใครในที่นี้ที่รู้สึกว่าจำได้ว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยป่วยเลยมีไหมคะยกมือขึ้นนะคะไม่เคยป่วยเลยไม่มีนะคะทุกท่านดูท่าทางมั่นใจมากนะคะนะคะเรียนคิดว่าความป่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ธรรมดาหมายถึงว่าธรรมดาในแง่ที่ว่าทุกคนต้องเคยป่วยนะคะแล้วก็เราลองถามตัวเองดีไหมคะว่าแล้วที่ผ่านมาที่เราป่วยเนี่ยเราถือว่าเราป่วยเป็นหรือเปล่าและการป่วยเป็นนี่มันเป็นยังไงนะคะคนเราป่วยได้ถูกไหมคะการป่วยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่คนที่จะป่วยเป็นเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบไหนคนป่วยเป็นเขาทำกันอย่างไรป่วยเป็นแล้วมันเห็นสุขได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้ดิฉันจะชวนผู้วิทยากร3ท่านมาคุยเรื่องนี้ว่าท่านป่วยเป็นเนี่ยการป่วยเป็นนี่มันเป็นยังไงและมันมีความสุขจริงหรือเปล่านะคะดิฉันมีวิทยากร3ท่านนะคะทั้ง3ท่านเป็นผู้ป่วยมะเร็งนะคะขอแนะนำนะคะแล้วขอให้แต่ละท่านเดินขึ้นมาร่วมกับดิฉันบนเวทีนะคะท่านแรกนะคะคุณอรทัยชะฟูนะคะท่านยังป่วยอยู่นะคะเป็นมะเร็งปอดนะคะแต่เดี๋ยวลองดูนะคะว่าคนที่ป่วยอยู่นี่นะคะมีรอยยิ้มมีความเบิกบานในสีหน้าท่าทางของท่านอย่างไรนะคะเมื่อมาเปรียบเทียบกับเราคนที่ยังรู้สึกว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะคะนะคะท่านที่2นะคะคุณอภิสิทธิ์เดชะวงอนันต์นะคะท่านเป็นจะเรียกว่าผู้ป่วยก็ไม่เชิงนะคะท่านเคยป่วยแล้วกันค่ะป่วยเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็มะเร็งปอดนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณอภิสิทธิ์ด้วยค่ะปัจจุบันท่านทำงานที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในเรื่องของการที่จะเยียวยาแล้วก็ป้องกันคนอื่นนะคะไม่ให้ป่วยนะคะหรืออย่างน้อยให้มีสุขภาพที่ดีซึ่งเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะคะท่านสุดท้ายนะคะคุณสายชนสรทัศน์นะคะท่านเป็นประธานกลุ่มอาสาเพื่อนมะเร็งค่ะแน่นอนตัวท่านเองก็ป่วยด้วยเหมือนกันนะคะทั้ง3ท่านที่อยู่กับดิฉันนี่ป่วยนะคะแต่ว่าดูทั้ง3ท่านนะคะดิฉันคิดว่าก็โอ้โหไม่มีวี่แววของการป่วยเลยนะคะพี่อรทัยคะถามป่วยเป็นมะเร็งปอดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วทราบเรื่องนี้ตอนที่ทราบว่าเป็นนี่เป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นจิตใจของเราตอนนั้นก็เพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะคะตอนทราบก็มันเป็นธรรมดารับไม่ได้หรือเพียงคำถามคลาสสิกทั่วไปอะค่ะทำไมต้องเป็นเราคือชีวิตมันกำลังไปได้ด้วยดีเพิ่งเรียนจบเลยกำลังจะก็มีแผนตอนนี้แผนเราก็มีแผนในหัวมากมายอะเรารู้สึกว่ามันยากค่ะก็รู้สึกรับไม่ได้ค่ะอยู่กับความรู้สึกรับไม่ได้นานไหมคะก็จะว่านานมันมีช่วงนึงพอดีตอนนั้นคือของตัวเองเนี่ยป่วย2รอบก็เป็นมะเร็ง2ครั้งครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกมั่นใจเพราะเรารู้สึกว่าเงินในกระเป๋ายังมีอยู่ก็เรารู้สึกว่าพอไปคุยกับหมอความหวังมันก็มีไงก็รักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันทุกอย่างก็รู้สึกว่าตอนนั้นก็เอาความรับผิดชอบไปให้หมอหมดหมอทำอะไรยังไงทำเลยจัดการเลยอะไรเต็มที่เต็มที่ค่ะก็รู้สึกดีรู้สึกดีนี่หมายถึงว่ามันเราก็หาข้อมูลอ่ะหาหมอที่ดีที่สุดหมอที่เก่งที่สุดแล้วยาที่เราคิดว่ามันเจ๋งที่สุดแล้วอันนั้นเราก็เลยวางใจตอนนั้นแล้วยังไงคะมาถึงในภาวะที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแนวคิดแนวทางหรือเปลี่ยนถึงการรับมือรับใจคือตอนนั้นเราสู้เราสู้กับมะเร็งค่ะเราสู้กับมะเร็งเราสู้ได้ไหมตอนนั้นเราคิดว่าเราชนะ
มันทำให้เรานิ่งนอนใจเราชนะเรารู้สึกโอ้โหพาวอะใครๆก็มาคุยกับเราใครๆก็มาหาเราค่ะเรารู้สึกเป็นที่ปรึกษารู้สึกอะไรแต่ครั้งที่สองเนี่ยได้เรียนรู้เยอะมากจริงมันแค่ภายนอกเองจริงเราว่ามันเห็นอัตตาตัวเองเลยจริงเราป่วยเพราะอัตตาค่ะแล้วการที่ช่วงที่สองที่เราก้าวข้ามหมายถึงว่าเราเริ่มรู้แล้วล่ะว่าเราเอาชนะความเจ็บป่วยบางอย่างไม่ได้เราต้องหันมาทำอะไรบางอย่างมากขึ้นเนี่ยอะไรที่เป็นตัวที่คลิกและทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำให้มากกว่าการที่สู้กับมะเร็งสุดฤทธิ์เนี่ยค่ะตอนนั้นเหมือนมันเป็นสองสภาวะค่ะตอนนั้นเรารู้สึกหมดหวังด้วยมันเหมือนสภาพรถอ่ะคือเราไม่ใช่รถใหม่แล้วแล้วก็การที่มันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ยากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าคือหมอเขาก็ยืนยันยังไงเราก็อยู่ได้ไม่ถึง2ปีหรอกแต่ต้องรักษาควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ายังไงมันก็ตายทีนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่เหมือนหมดหวังอะหมดหวังแล้วมันมีโชคดีที่เจอคนดีๆแล้วก็มีอาจารย์ท่านนึงท่านให้หนังสือมาหนังสือของพระอาจารย์ไพศาลอะค่ะก็ไม่ได้พูดอะไรให้มาเล่มนึงก็มาอ่านตอนนั้นมันหนังสือชื่ออะไรคะตอนนั้นจำได้ไหมคะมันเป็นที่ระลึกงานศพที่ของอาจารย์ไพศาลท่านทำกับถ้าจำไม่ผิดก็ของแม่ท่านนะคะแล้วทีนี้ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราคุยกับใครไม่ได้เราอึดอัดเพราะเราเริ่มเห็นว่าเราจะคือทุกคนก็จะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ในข้างในเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่เรากำลังทุกข์อยู่เราหาทางออกไม่ได้แล้วเรื่องความตายสมัยนั้นตอนคุยกับใครยังไม่ได้คนจะบอกไม่เป็นลางมันเป็นลางแล้วในความรู้สึกว่าไหนๆจะตายแล้วอ่ะก็ขอให้ตายแบบว่าคือเป็นคนอีโก้เยอะอีโก้สูงเชื่อมั่นในตัวเองเยอะก็ไหนๆจะตายแล้วขอให้ตายแบบว่าทำอะไรให้มันสนุกสนุกให้คนเขาไม่ลืมเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เลยอ่านแล้วก็มันก็ได้ไอเดียบางอย่างว่าตอนนั้นได้เรียนไปบางอย่างว่าเราออกแบบงานศพของเราเองตอนนั้นก็ทำของที่ของชำร่วยไว้นะคะเตรียมตัวก็ทำของชำร่วยน่ารักน่ารักตอนช่วงทำแล้วก็เสียงก็บั่นทอนเยอะมากว่าอุ้ยขนาดไม่ตายยังเฮี้ยนเลยอะไรเงี้ยคือคนก็ไม่อยากว่าคือคนมองว่าเราทำไงคนก็ไม่อยากได้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนมันมองว่าเรื่องแบบนี้มันถึงรู้สึกว่าเป็นลางที่ไม่ดีที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยค่ะอย่างตัวเองเนี่ยอยู่เชียงรายแล้วต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะถือเรื่องของเพชรโชคลางมากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แล้วแต่เราก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่คนที่เรารักแค่นั้นแหละเราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การตกลงมือทำของที่ระลึกงานศพของตัวเองเนี่ยมันช่วยไหมคะช่วยกับการเตรียมใจการเตรียมตัวการดูแลความป่วยของเราได้มากน้อยแค่ไหนคะช่วยค่ะพอเราทำแล้วมันสนุกแล้วมันลืมตัวเองถ้าเราไม่ทำอะไรในพื้นฐานเนี่ยถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็จะไปอยู่กับความคิดไงมันก็จะรู้สึกสงสารตัวเองรู้สึกแล้วมันจะอารมณ์ลบๆแบบมันจะพาเราไปแล้วมันก็จะทุกข์แล้วเราก็จะรู้สึกเศร้าพอเศร้าเราก็จะเหนื่อยแล้วก็เฟียแล้วสุดท้ายมันไม่มีพลังชีวิตอะแต่พอเราลงมือทำหรืออะไรมันรู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วมันสนุกอะมันอยู่กับปัจจุบันค่ะค่ะป่วยมากี่ปีแล้วคะคือเริ่มต้นที่ป่วยจนถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีแล้วคะตอนนี้ก็น่าจะ14ปีแล้วค่ะก็ไม่ได้นับก็อยู่วันเนี้ยทำวันนี้ตบมือให้หน่อยดีไหมคะสำหรับความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ความเบิกบานที่เราก็เห็นได้จากเวลาที่ท่านเล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะคะว่ามีวิธีการเตรียมตัวหรือทำดูแลตัวเองยังไงได้ที่โห14ปีนะคะแล้วยังตอนนี้ยังถือว่าเป็นยังมีมะเร็งอยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้ไปตรวจล่าสุดนี้ไม่มีแล้วค่ะค่ะค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะที่ก็บอกว่าไม่มีแล้วแต่เรื่องนี้ยังไม่ประมาทใช่ไหมคะมันอาจจะกลับไปอีกก็ได้อย่างคุณอภิสิทธิ์นี่บอกว่าเป็นมะเร็งปอดแล้วก็เป็นมะเร็งลำไส้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเหมือนอย่างที่คุณอรทัยเล่าอะค่ะว่าตอนแรกที่รับทราบว่าเป็นมะเร็งเนี่ยใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วอยู่กับมันยังไงครั้งแรกนะฮะก็คือเป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่นะครับทีนี้ก็หมอเนี่ยตรวจเจอนะฮะก็รู้สึกคือคุณหมอที่ตรวจเจอเนี่ยนะครั้งแรกสุดเลยนะฮะคือเอ็กซเรย์ทำซีทีพอซีทีเสร็จปุ๊บเนี่ยนะ
เขาไม่กล้าบอกผมนะเขากลัวคนไข้เนี่ยจะช็อกนะครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาเดี๋ยวจะให้ส่งเนี่ยนะฮะรายงานการวิเคราะห์เนี่ยนะฮะให้กับคนที่บ้านนะผมก็เลยถามเลยนะว่าคุณหมอครับผมเป็นมะเร็งใช่ไหมครับทำไมถึงถามแบบนั้นนะคะอะไรทำให้คุณอภิสิทธิ์รู้สึกเพราะว่าจากการสังเกตตัวเองนะครับว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยนะโรคตัวนี้เนี่ยนะเป็นคือน้ำหนักลดไอ้นู่นไอ้นี่อย่างนี้เนี่ยนะก็คือใช่แน่นะครับก็เลยบอกคุณหมอว่าผมเนี่ยเป็นมะเร็งใช่ไหมบอกตรงๆเลยคุณหมอบอกใช่ครับก็บอกก็ไม่เป็นไรก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยใช่ไหมฮะก็อยู่กับมันได้นะก็ทำตามกรรมวิธีนะครับของคุณหมอก็คือว่าจะต้องฉายแสงจะต้องให้คีโมฉายแสงนะครับก็ทำตามที่หมอบอกทุกอย่างแล้วเป็นไงคะแล้วนอกจากทำตามของคุณหมอแล้วตัวของคุณพิสิทธิ์เองทำอะไรอย่างอื่นไหมคะที่จะอยู่กับความเจ็บป่วยนี้ก็มีความเจ็บป่วยมากนะฮะเพราะว่าให้คีโมถึง30เข็มนะครับแล้วก็ฉายแสงเนี่ยถึง25ครั้งในเวลากี่ปีคะ6เดือนภายใน6เดือนนะครับก็ร่างกายเนี่ยโซมหมดนะครับตัวนี่จะผอมนะฮะแล้วก็เหลือแต่คือหน้าเนี่ยทั้งผิวทั้งอะไรเนี่ยนะจะดำหมดเลยนะครับผมก็จะร่วงบ้างนิดหน่อยนะแต่เป็นอาการที่ทรมานมากนะก็รู้เลยว่าเอ๊ะลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ไม่น่าที่จะเป็นการรักษาที่ดีนะฮะนะครับแต่ก็ยังสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วนะครับแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์อะไรต่ออะไรที่เป็นตัวเสริมเนี่ยนะจะยังรู้สึกยังไม่แพร่หลายค่ะนะฮะก็เลยทำตามที่แพทย์แผนปัจจุบันแนะนำก็คือต้องใช้แสงแล้วก็คีโมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะก็คุณหมอก็บอกว่าคุณเนี่ยร่างกายคุณโทรมแล้วเนี่ยนะฮะคุณจะต้องบำรุงร่างกายก็คือให้บำรุงด้วยเนื้อนมไข่ค่ะนะครับปรากฏว่า2ปีรีเคอเรนต์ครับอะไรนะคะกลับมาใหม่ครับเที่ยวนี้ขึ้นที่ปอดก็คือจากลำไส้ก็ยังเป็นอยู่ป่ะคะหรือไม่ก็หายฮะหายแต่มาขึ้นที่ปอดนะครับพอขึ้นมาที่ปอดปุ๊บเนี่ยนะก็คุณหมออีกนะฮะก็หมอที่มีอันดับติดอันดับเนี่ยนะฮะในประเทศไทยเนี่ยก็บอกว่าคุณจะต้องให้คีโมอีกนะครับจะต้องให้คีโมต้องผ่าตัดอีกนะครับก็ผ่าตัดอีกนะที่ปอดนะครับผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็ให้คีโมคีโมก็อีก8ชุดในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าให้ยากินด้วยนะแล้วก็ยาฉีดนะแต่เส้นนี่เสียหมดแล้วก็ต้องทำกระปุกนะครับกระปุกนะที่หน้าอกแล้วก็ฉีดเข้าตรงเส้นเลือดก็เป็นในลักษณะอย่างนี้นะฮะสัก3เข็มก็บอกว่าไม่ไหวแล้วนะฮะเนื่องจากว่าตัวยาที่ให้เนี่ยแรงกว่าเก่าแรงกว่าครั้งแรกนะแล้วพอไม่ไหวแล้วยังไงพอไม่ไหวก็บอกว่าไม่เอาแล้วขอลานะตอนนั้นนี่ขอลาในใจเลยคิดว่าตายเลยไหมคะหรือว่าจะลาไปเพื่ออะไรหรือตอนนั้นเนี่ยพี่เริ่มมีความกลัวตายอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมเพราะว่าการรักษามันเหมือนกับมันเยอะแล้วมันไปถึงที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันทรมานมากกว่าค่ะนะคือกลัวตายเนี่ยก็คงไม่กลัวเพราะว่าคนเราเกิดมานะเกิดตายหนึ่งหนฉะนั้นความกลัวเนี่ยไม่มีแต่ทรมานมากกว่านะความทรมานเนี่ยก็คือว่านอนไม่หลับนะทานข้าวไม่ได้อย่างนี้เนี่ยนะพวกนี้จะทรมานมากนะครับก็เลยศึกษาลึกนะว่าเอ๊ะทำยังไงเราจะอยู่อย่างสบายนะครับก็เลยเจอแพทย์ทางเลือกนะครับพอแพทย์ทางเลือกปุ๊บนี่เราก็ทำคู่ขนานคือไม่ได้ทิ้งนะฮะก็แพทย์แผนปัจจุบันก็ยังรักษาอยู่รักษาแล้วก็เอาแพทย์ทางเลือกเนี่ยนะผสมเข้าไปนะครับจนกระทั่งครบ8ชุดค่ะนะครับ
พอครบ8ชุดปั๊บเนี่ยร่างกายก็สบายนะพอสบายปุ๊บเนี่ยนะฮะก็เริ่มคิดแหละเริ่มคิดหนักเข้าไปนะว่าเอ๊ะถ้าเรายังปฏิบัตินะในลักษณะปัจจุบันนี้อยู่ก็คงจะต้องกลับมาเป็นอีกลักษณะปัจจุบันที่เป็นอยู่ที่ทำอยู่แล้วอาจจะมีแนวโน้มให้มะเร็งกลับมานี่มันคืออะไรอะคะก็คือเราถ้าเราเนี่ยนะยังดำเนินชีวิตแบบเดิมอยู่นะค่ะดำเนินชีวิตแบบเดิมอยู่นะก็คือทานทุกอย่างนะฮะแล้วก็ไม่ดูแลตัวเองพูดง่ายๆนะครับค่ะก็จะกลับมาเป็นอีกค่ะนะฉะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือศึกษาลงไปนะแล้วก็ชีวิตเนี่ยนะก็คือยูเทิร์นเลยยูเทิร์นกลับเลยฮะค่ะคือเคยดำเนินชีวิตยังไงอยู่นะฮะก็คือลบทิ้งไปเลยฮะแล้วก็คือทิ้งวิถีชีวิตเดิมๆที่เคยทำมาเดิมๆอยู่ทั้งหมดนะทิ้งเลยค่ะแล้วเช่นอะไรบ้างคะพี่คะถ้าเรายังทานเนี่ยนะทานพวกทานเนื้อสัตว์นะครับยังประเภทนะปิ้งย่างทอดนะหวานมันเค็มดองเนี่ยนะถ้ายังทานพวกนี้อยู่ก็คือมันกลับมาอีกแน่นอนนะครับฉะนั้นก็คือหันหลังเลยคือไม่แตะต้องเลยะนะครับปัจจุบันนี้ก็อยู่มา6ปีแล้วแล้วนอกจากอาหารมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่เราเป็นการยูเทิร์นชีวิตเลยเนี่ยค่ะพอมีฮะยกตัวอย่างเลยได้ไหมคะเรื่องอาหารเรื่องอากาศเรื่องออกกำลังกายนะฮะและยังมีนะก็8จริงๆมันต้องมีหลายออนะมี8อมี4อมีอะไรเนี่ยนะคือดูแลให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสำคัญที่สุดคืออาหารอากาศนะออกกำลังกายอารมณ์ค่ะนะอารมณ์ที่เคยฉุนเฉียวนะครับโมโหง่ายพวกนี้ต้องลบจากสมองไปเลยคือไม่ให้มีอาหารก็คือต้องดูแลนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอกนะฮะว่าปิ้งย่างทอดหวานมันเค็มดองอันนี้ก็คืองดนะครับแล้วก็อากาศก็ต้องอากาศบริสุทธิ์นะครับเคยนอนห้องแอร์เคยไม่ใช่นอนนะเคยอยู่ห้องแอร์ทั้งวันทั้งคืนก็ต้องหยุดเลยหันหลังเลยครับนะฮะอากาศแล้วก็คือเรื่องอาหารนี่ก็คือสำคัญมากค่ะคุณอรทัยเป็นลักษณะยูเทิร์นชีวิตคล้ายๆกันไหมคะสั้นๆตอนแรกยูเทิร์นค่ะแต่มาตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วทำไมมะเร็งมันกลับมาใช้ปฏิบัติแบบนี้เลยค่ะประมาณปีที่8รู้สึกถ้าจำไม่ผิดปีที่8ค่ะมะเร็งกลับมาอีกครั้งเปิดร้านอาหารสุขภาพด้วยค่ะอาหารที่ปลอดสารพิษแล้วก็ไม่มีเนื้อสัตว์ที่ชังรายค่ะค่ะร้านอาหารศูนย์สุขภาพแต่ถ้าไปชังรายใครก็จะรู้จักแล้วเรารู้สึกว่าตอนที่กลับมาอีกรอบนี้ตั้งถามว่าก็ฉันก็ปฏิบัติตัวดีแล้วพี่ทำไมถึงกลับมาอีกอายมากเลยนะไม่อยากให้ใครรับรู้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ทำแบบโอเคมากไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะอะไรอย่างเงี้ยกินอาหารสุขภาพด้วยแต่เราลืมเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์ไปจิ๋มว่าในอันเนี้ยสำคัญที่สุดคือบางทีเรากินน่ะเรากินด้วยความที่ไม่ผ่อนคลายเพราะเห็นเพื่อนในกลุ่มนี้ในทำกลุ่มมะเร็งด้วยค่ะค่ะคือกินไปด้วยความเครียดอ่ะคือมันไม่ได้มีผลนะคือแบบว่ามันแบบกินให้เสร็จเข้าใจไหมคะว่าบางคนก็อยากกินอยู่นะแต่ว่าเรากินเราไม่ได้ระลึกถึงอาหารนั้นอ่ะมันคล้ายๆกับรีบๆกินให้จบไปเพื่อจะไปทำธุระอย่างอื่นอย่างนั้นหรือเปล่าคะไม่มันจะพูดยังไงเดียวหมายถึงว่ากินแบบสงสารตัวเองอ่ะกินแบบยังไงกินเรากินไม่ได้เอ็นเอ็นจอยกับอาหารไม่ได้มีความสุขกับอาหารที่กินไม่ได้ลิ้มรสอาหารที่แท้จริงแต่เรากินเพื่อแบบว่าคือแบบสุดโต่งจริงๆใช่คำว่าประเภทสุดโต่งอ่ะคืออันนี้บางทีบางคนเนี่ยไปไหนอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้แล้วเครียดแล้วอันนี้ถือว่ามันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลเลยอ่ะสุดท้ายมันเราเครียดอีกคุ้มกันเราก็แย่อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะงั้นขอมาที่พี่ด้วยนะคะว่าเป็นยังไงคะตอนที่ทราบว่าเป็นมะเร็งปอดพี่ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดขอโทษค่ะเป็นอะไรคะขอโทษทีค่ะพี่เป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะแล้วต่อมาก็ลามมาที่รังไข่ค่ะค่ะก็เดี๋ยวสรุปสั้นๆแล้วกันจะได้ไม่ต้องเยอะคือก่อนหน้าที่จะทราบว่าเป็นมะเร็งเนี่ยก็มีอาการแบบ
เมียนมากระติดกระปอยมาร่วม2ปีเพราะนั้นอยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้หญิงทุกท่านนะคะได้ทราบว่าเมื่อมีอะไรที่ผิดปกติคือไม่จำเป็นต้องส่วนอื่นทุกอย่างนะคะต้องพยายามดูแลตัวเองอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เอ๊ะทำไมหมอตรวจไม่เจอไป 3-4 โรงพยาบาลก็ไม่เจออะไรนะคะจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยมาเจอท้ายสุดเนี่ยมาเจอหลังจากที่เป็นได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วก็หมอบอกว่ามีซิสแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นอะไรขอโฟลว์อัพ3เดือนเราตอนนั้นก็ตาหูแหกเลยก็คือเริ่มออกกำลังกายเดินแบบวันหลายกิโลเลยจนไปเช็คอัพ2รอบโฟลว์อัพ2รอบเนี่ยหมอบอกไม่ใช่คือมันยุบมันลดขนาดลดลงก็สบายใจพอสบายใจปั๊บคราวนี้ก็หล่ะก็คือกลับมาใช้ชีวิตอย่างเดิมหมดก็คือเป็นคนที่นอนดึกนะคะเป็นคนที่กินอาหารไม่ระวังไม่มีสตินะคะชอบอะไรก็คือแบบลุยไปเลยนะคะพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมันผิดปกติมากขึ้นจนในที่สุดเนี่ยก็หมอฟันธงเลยคราวนี้เป็นมะเร็งนะคะตอนนั้นเราก็เกิดความรู้สึกว่าเสียใจว่าทำไมตอนนั้นเนี่ยเราไม่ฉุกคิดในเมื่อมันมีทรายบอกมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านบางทีเวลาไปเจอเพื่อนๆ นะคะเขาบอกว่าฉันมีเนื้องอกเราก็บอกเออต้องปฏิบัติตัวให้ดีๆนะอย่าให้มันกลายเป็นเลยเขาก็มองเราด้วยไม่ความไม่พอใจนะคะเหมือนกับเราไปแช่งเขาก็บอกว่าไม่ใช่เป็นมะเร็งหมอบอกไม่ใช่เป็นมะเร็งแต่บอกได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่มีอะไรที่ผิดปกตินะถึงแม้ว่าไม่ใช่ทุกเคสที่จะเป็นมะเร็งก็ตามเนี่ยเราจะต้องระวังทันทีนะคะเพราะหลังจากที่ตัวเองเป็นปั๊บเนี่ยก็เลยคล้ายๆกับว่ามันมาถึงทางว่าเราจะเลือกการรักษาแบบไหนเนื่องจากคุณแม่เนี่ยก็ป่วยเป็นมะเร็งที่ทางเดินถุงน้ำดีนะคะและน้องสาวถัดไปเนี่ยก็เป็นมะเร็งมดลูกก็คุณแม่เนี่ยใช้แบบธรรมชาติก็คือเราจะไม่ให้คีโมเพราะตอนปี30เนี่ยคีโมแรงมากคนป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยร่วงไปหมดนะคะเพราะว่ามีการลองยาตลอดเวลาน้อยคนมากนะคะคือส่วนใหญ่จะตายเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเราจะยังไงดีในที่สุดกับน้องเนี่ยพอเป็นปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าแม่ไม่ได้รักษาไม่ได้ให้คีโมนั้นเขาตัดสินใจเข้าแผนปัจจุบันทันทีเขาอยู่ได้ปีกว่าเขาก็เสียชีวิตเหมือนกันโดยที่ใช้ยาอย่างดีที่สุดแพงที่สุดนะคะก็เอาชีวิตคืนมาไม่ได้นะคะพอถึงตัวเองนั้นมันก็เกิดความรู้สึกว่าจะเอายังไงดีนั้นในที่สุดเราก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราขอเดินตามแม่ก็คือเราหาการแพทย์ทางรอดนะคะโดยที่ว่าใช้หลายอย่างนะคะก็เพลินได้รู้จักกับคุณพี่สายันเลกุไทยซึ่งตอนนั้นนะท่านดังในเรื่องของแมคโครไบโอติกส์เราก็เลยพอเจอพี่สายันปั๊บบอกเอ้ยไม่เป็นไรอย่างมาเลยพาไปเอาข้าวในรถแล้วก็ทำให้เราดูแบบเนี่ยวางข้าวนี้นะแล้วเอางาโรยๆๆแล้วเอามือพุ๊บๆจนกระทั่งงาเนี่ยเข้าไปคลุกเคล้ากับข้าวเสร็จแล้วก็บีบเข้ามา1คำให้เคี้ยวให้ได้100ครั้ง100เคี้ยวนะคะแล้วก็ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกอย่างจากหน้ามือเป็นหลังตีนแล้วบอกพี่เอาขนาดนี้เลยบอกใช่ถ้าอยากจะรอดนะคะตอนนั้นตัวเองก็เลยทำงานเนี่ยแบบออกหมดแล้วคือเลิกงานทุกอย่างนะคะอะไรที่คิดว่าจะปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็ทำนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเคี้ยวอย่างเงี้ยไปแต่ในที่สุดผ่านมาได้4เดือนบอกได้เลยว่าไม่สำเร็จเพราะเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าบอกได้เลยนะคนเป็นมะเร็งเนี่ยมันเหมือนกับเห็นโลงศพตั้งอยู่แล้วตัวก้าวเข้าไปวันดีคืนดีที่จิตตกเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเรานอนอยู่แล้วกำลังตะปูตัวที่1เพราะฉะนั้นเป็นปั๊บเนี่ยจิตมันสายซัดมากเนื่องจากตัวเองเนี่ยไม่อาจจะเคยฟังธรรมปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่ลึกไงคะก็เลยเกิดความรู้สึกว่าใจเนี่ยมันแย่มากนะคะมันแบบเหมือนกับมีอะไรกรีดหน้าท้องตลอดเวลาเราก็ใช้อานาปานสติลมหายใจเข้าออกเนี่ยให้เราลึกแค่ปลายจมูกเข้าแล้วก็ออกแค่นั้นมันยังไม่ได้เลยตอนนั้นเรารู้แล้วว่ามะเร็งมาแน่นอนก็เลยไปตอนนั้นก็เลยตัดใจจะไปเนี่ยทางธรรมะแล้วคล้ายๆกับว่าเราต้องยึดอะไรสักอย่างนึงนะคะค่ะเราก็คิดว่าเราจะไปต่างจังหวัดปฏิบัติธรรมพอไปถึงหลวงพ่อก็บอกอ่ะมาแล้วก็กลับคือตอนนั้นไปพระป่าเสร็จท่านบอกกลับไปบ้านจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วมานะคะก็เลยแบบจะไปพอไปเสร็จปั๊บสามีก็บอกว่าไหนๆจะไปไม่รักษาก็ตรวจอีกครั้งนึงก่อนไปแล้วกันอันนี้มันมาที่รังไข่8เซนแล้วเราก็เริ่มคิดว่าเอายังไงดีอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ตั้งใจว่าจะผ่าตัดเพราะว่าหนีมา3รอบแล้ว
ก็เผอิญพี่สะใภ้เนี่ยเขาบอกไปเชียงรายกับพี่หน่อยเนี่ยแม่หลีแม่ชีจะขึ้นไปดูสมุนไพรเราก็เลยไปพอไปปั๊บไปอบอะไรเนี่ยรู้สึกหน้าตาสดชื่นแม่ชีบอกว่าอย่าเพิ่งผ่าตัดเลยทำอย่างเงี้ยจนถ้ามันดีขึ้นสักหน่อยนึงคือตอนนั้นถ่ายเองไม่ได้แล้วนะตอนนั้นจะต้องใช้การสวนตลอดเวลาเช้าเย็นไม่งั้นอึดอัดมากเลยก็เลยยอมอยู่สักพักหนึ่งปรากฏว่าแม่เขาก็สอนให้ไปเก็บผักหญ้าตามต้นไม้ตอนเช้าๆอะไรเงี้ยแล้วก็กินแบบนั้นก็ว่ากินได้ประมาณสักอาทิตย์นึงเนี่ยถ่ายปกติหมดเลยวันละ2รอบแล้วก็อยู่ที่นู่นอยู่กับอากาศแล้วก็พยายามใช้8ออนะคะคือช่วงนั้นใช้ทุกอย่างและจิตเริ่มผ่อนคลายแล้วเพราะรู้สึกว่าเออเราถ่ายได้แล้วนะหลังจากนั้นก็โอเครู้สึกว่ารอดจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่ว่าในช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ารอดแล้วนี่เท่าไหร่อ่ะคะมันยังไม่รอดจริง ปีใหม่อ๋อค่ะปีใหม่แสดงว่าเพิ่งโอ้โหไปเยี่ยมไปติดได้เนี่ยไอ้หวัดนะคะเพิ่นหวัดเนี่ยจะเรียนให้ทุกท่านทราบเลยนะคะว่าจริงๆหวัดเนี่ยมันมีเชื้อประเภทแบบแรงนะคะถ้าเจอเชื้อแรงๆเนี่ยแล้วเราเป็นมะเร็งด้วยไปเจอเชื้อที่มันดื้อยานะคะปรากฏว่าตอนนี้ท้องมันเริ่มโตค่ะคล้ายๆว่าเอ๊ะทำไมเราอ้วนขึ้นดังนั้นที่เราก็ดูแลตัวเองพอสมควรคราวนี้ตายแล้วกระโปรงติดไม่ได้เราก็คิดว่าไม่ใช่แน่นอนแล้วมันผิดปกตินะคะคราวนี้บินกลับมาเลยจากเชียงรายกลับมากรุงเทพค่ะแล้วก็ท้องมันก็จะโตไปเรื่อยๆตอนนั้นก็เลยยังแรกๆกลับมายังไม่ได้บอกใครจนท้องประมาณ3เดือนก็เลยบอกกับสามีว่าฉันสงสัยไม่รอดแล้วคงจะอยู่ไม่นานนะคะ เริ่มฟันธงเริ่มเป็นมะเร็งเนี่ยประมาณปลาย446นะคะแล้วก็ประมาณต้น48เนี่ยค่ะที่ท้องเริ่มโตจนในที่สุดเนี่ยก็ทำใจได้แล้วว่าเราก็คงเหมือนน้องก็คือคงอยู่ได้แค่สักประมาณปีกว่าแล้วก็เสียชีวิตค่ะค่ะถามทั้ง3ท่านค่ะว่าในเวลาที่ป่วยอยู่กับความป่วยนะคะหรือแม้กระทั่งบางช่วงบางตอนที่มันมีความบะที่ความเจ็บป่วยเจ็บปวดมากๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะในช่วงที่ตอนกำลังรักษานะคะเรามีวิธีการวางใจยังไงตอนนั้นมีอะไรคะที่เรารู้สึกว่ามันช่วยเราเผชิญช่วงเวลาที่เจ็บปวดได้เดี๋ยวพี่ต่อนิดนึงก็คือพอโตไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยเราก็ไม่ไปหาหมออะไรเลยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีสติเราใช้มรณสติตลอดเวลาคล้ายๆกับว่าช่วงนั้นเนี่ยทำใจได้ทุกอย่างวางได้หมดคนรอบตัวสามีลูกก็คือไม่สนใจเขาละเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องเจอเพราะฉะนั้นเราจะเจอช้าหรือเร็วเราก็ต้องเจอเพราะนั้นจะทำยังไงเราก็พยายามดูตัวเองตลอดเวลาอย่างเช่นเวลาปวดเราก็มองความเจ็บปวดนะคะพอผ่านไปได้เราก็มีความรู้สึกว่ารอบนี้เราผ่านไปได้นะเราจะผ่านรอบหน้าได้ยังไงเราจะมีสติจนนั่งถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายหรือเปล่าอันนี้มันอยู่วนเวียนอยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าปล่อยวางหมดแล้วก็ไม่สนใจใครนะคะตอนนั้นก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งจนกระทั่งในที่สุดเนี่ย เริ่มมองหาที่ตายในบ้านจนลูกกับสามีบอกไปโรงพยาบาลเถอะเราก็เข้าใจว่าเขาคงกลัวว่าจะมีแบบกลัวผีอย่างนั้นอ่ะบอกว่าเออแม่ไปก็ได้อะไรเงี้ยพอไปถึงปั๊บเนี่ยหมอเขาก็จับท้องดูเลยเขาบอกเออมันน่าจะช่วยได้ทีนี้หมอก็เลยจับตรวจเติดอะไรก็เอ็กซเรย์ปอดเพราะว่าน้ำเนี่ยเข้ามาที่ปอดข้างขวาแล้วตอนนั้นเราไม่สามารถจะนอนราบได้เราจะต้องนั่งหลับตอนกลางคืนตลอดเป็นเวลาเกือบ2เดือนนะคะจนวันใกล้ๆผ่าตัดเนี่ยทางอายุรเวชบอกว่าป้านี่มันระยะ4แล้วนะป้ามันไม่มีประโยชน์หรอกมาที่ปอดนะเราบอกแล้วแต่หมอแล้วกันยังไงก็ได้นะตอนนั้นวางหมดทุกอย่างเลยค่ะจนในที่สุด 5:00 นเนี่ยพยาบาลบอกตกลงหมอนรีเวชจะทำให้แล้วก็ผ่านะคะพอผ่าช่วงก่อนผ่าเนี่ยก็ความที่ยังไงเราก็ต้องมีที่ยึดนะที่พึ่งทางใจบอกได้เลยว่ามีลูกศิษย์รู้สึกว่าอาจารย์ไปจุดธูปเลยนะอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตเลยว่าจะทำยังไงจะบวชชีจะอะไรยังไงอธิษฐานไว้ให้หมดก็มีหลายท่านที่ช่วยประมาณ3ท่านนะคะ 3-4 ท่านก็เลยทำตามนั้นแล้วก็ปรากฏว่าโชคดีความที่เราใช้แมคโครไบโอติกส์นะคะช่วงปีกว่าเนี่ยที่เรากินอาหารแบบเต็มที่เลยปรากฏว่าหมอบอกว่ามะเร็งนี่มันรวมตัวกันดีมันไม่กระจายเลยนะคะแล้วฉีดคีโมแค่3เข็มเนี่ยค่า CA 199จาก 5,500 กับ12125จาก 2,200 เนี่ยมันลงมาในนอร์มอลหมดค่ะหมอเลยบอกว่าเป็นเคสที่หมอขอไปทำพรีเซนต์ในการประชุมมะเร็งนะคะแล้วก็
ก็พยายามอยู่รอดมาจนปัจจุบันดังนั้นแสดงว่าพี่สายชนนะถ้าเราฟังเรื่องนะคะเรียนรู้สึกว่าพี่สายชนนี่มีมุมของทางการเจริญสติปฏิบัติธรรมนี่มาช่วยในการวางใจในเวลาที่มีกฎภาวะเจ็บป่วยนะคะทุกทรมานอยู่มากแล้วทั้งสองท่านล่ะคะพี่อภิสิทธิ์แล้วก็พี่อรทัยเป็นไงบ้างคะวางใจยังไงทำใจยังไงหรือมีมุมคิดกับเรื่องความเจ็บป่วยและความตายยังไงบ้างก็ตัวเองเนี่ยนะเนื่องจากว่าอะไรฮะคือเป็นพ่อค้ามาตลอดฉะนั้นเรื่องการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยก็จะไม่ได้เข้าเลยนะอันนี้พ่อค้ากับวัดมันไม่ไปด้วยกันเลยนะก็เลยไม่รู้นะครับแต่ตัวเองเนี่ยมีจิตใจที่แบบค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะก็คือพูดถึงความตายก็อย่างที่บอกนะว่าเกิดตาย1หนฉะนั้นก็คืออันนี้ปกติไม่กลัวนะครับจะตายเมื่อไหร่ก็ตายไปก็ไม่เป็นไรนะฉะนั้นก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากแต่คิดอยู่อย่างเดียวนะครับว่าเอ๊ะทำยังไงไอ้โลกที่เป็นอยู่นี้เนี่ยนะทำยังไงเนี่ยให้ต่างคนต่างอยู่นะคือคิดอยู่อย่างเดียวว่าทำยังไงให้ต่างคนต่างอยู่นะไม่มารบกวนซึ่งกันและกันเราก็จะอยู่ได้ก็คิดนะพอคิดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็หาวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเราก็ศึกษาให้มันลึกลงไปนะครับแล้วก็เอาหลายๆศาสตร์นะฮะไม่ว่าจะเป็นศาสตร์จีนศาสตร์ทุกศาสตร์เลยเอามารวมกันก็ปรากฏว่าก็ได้ผลนะครับถ้าคนจีนก็บอกว่าหยินหยางนะฮะก็เอาศาสตร์พวกนี้มารวมกันแล้วก็มาศึกษาด้วยตัวเองว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยนะเรามาลองแล้วเนี่ยเป็นยังไงมันดีไหมเราเองเนี่ยลองไปแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นขึ้นไหมไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ปวดไหมนะก็ลองทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งรู้ว่าอ๋ออันนี้คือใช่แล้วนะครับก็ทำให้เราเนี่ยอยู่ด้วยความอยู่อย่างมีความสุขนะครับก็คือจิตใจที่แข็งแกร่งเข้มแข็งแล้วก็การศึกษาหาความรู้เรื่องของศาสตร์ต่างๆนะคะแล้วพี่อรทัยล่ะคะทำใจยังไงวางใจยังไงก็จะใช้แผนปลองดองแผนปลองดองก็คือคุยอะค่ะคุยก็ถ้ามีอาการปวดขึ้นมาก็จะขอบคุณเขาที่เขามาเตือนเราก็จะแบบจะนิ่งอะนิ่งแล้วก็พยายามก็ไม่รู้นะคะภาษาเขาปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าอะไรก็จะนิ่งแล้วก็บอกว่าก็จะคุยกับจะเรียกเขาว่าเพื่อนว่าเออขอบคุณเขานะที่เขามาเตือนว่าในอาการเจ็บครั้งนี้คือมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เราบางทีอย่างตัวเองบางคนเป็นคนที่ทำงานแล้วบางทีลืมตัวเออแล้วเหมือนเขามาเตือนเราแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วบอกว่าจิ๋มจะอยู่กับคำอธิษฐานของตัวเองด้วยเพราะอย่างตัวเองจะอธิษฐานว่าถ้าเรายังเป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้ก็ขอให้เรามีชีวิตมีลมหายใจอยู่ไอ้สิ่งนี้ที่เขามาบอกเราก็บอกว่าเออขอบคุณนะที่เขามาเตือนเราแล้วก็ฉันเนี่ยยังอยากจะมีชีวิตอยู่ฉันยังอยากจะทำอาหารอร่อยอร่อยให้คนอื่นทานตอนนั้นยังร้านยังอยู่ในช่วงระหว่างที่ว่าเออยังทำอยู่แล้วก็ฉันยังอยากทำยังอยากให้ทำประโยชน์กับคนอื่นเนี่ยตอนนั้นก็ทำกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งด้วยฉันอยากจะมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้ก็บอกว่าก็คุยใช้วิธีคุยมาแล้วแต่วาระก็แต่คือบางทีช่วงที่มันเวลามันมีความเจ็บความปวดเข้ามาในคนเป็นมันจะเปราะบางนะบางทีเราจะกังวลเราจะมันจะจิตมันจะตกง่ายมากเลยเราสู้โอ้ตายละเราเป็นไรเราใกล้แล้วเหรอใกล้เวลาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ในมิติเราอะเราต้องปลอบประโยชน์ตัวเองแล้วก็คุยกับเขาเหมือนกับบอกเขาอะคือเราต้องชัดก่อนว่าเราอยากมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรถ้าเราไม่อยากตายอะถ้าเราไม่ชัดตรงนี้เราก็จะคุยกับเขาไม่ได้อันนี้ในมุมของตัวเองนะถ้าอย่างเวลาทำกลุ่มอะไรเนี่ยถามก่อนบางคนว่ากลัวตายกลัวอะไรถามว่าเออถ้าไม่อยากตายแล้วอยากอยู่เพื่ออะไรเออสำคัญนะคะเรียนขอหยุดตรงนี้นิดนึงแล้วก็อยากจะย้ำบอกว่าถ้าเราไม่อยากตายเราต้องรู้ความหมายว่าแล้วเราจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรเป็นคำถามที่ไม่ต้องรีบตอบเราจะบอกเลยบางคนก็จะรีบตอบแต่บอกว่าอย่าเพิ่งรีบตอบคือต้องเป็นความต้องการของเราที่แท้จริงจริงๆเพราะเชื่อว่า
อะไรก็ตามที่มันเป็นความต้องการของเราที่แท้จริงอ่ะคือถ้าเราอยากหายเหมือนที่คุณบอกอะค่ะเราจะหาวิธีการแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงอ่ะเราจะต่อรองเราจะมีเหตุผลมีคำอธิบายอ่ะโอ้ยออกกำลังกายก็เหนื่อยก็อะไรมันจะมีคำอธิบายให้ตัวเองหมดค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นความต้องการที่แท้มันจะหาวิธีการของเราเองค่ะถามทั้ง3ท่านนะคะท่านใดจะตอบก่อนก็ได้นะคะว่าความเจ็บป่วยครั้งนี้นะคะซึ่งมันฟังดูแล้วนี่มีความเจ็บปวดนะคะมีความทรมานทางกายอยู่มากเนี่ยนะคะมันให้บทเรียนอะไรกับชีวิตถ้าจะพูดออกมาเป็นแบบกลั่นออกมาแล้วว่าที่ผ่านมาเป็นเวลา6ปีบ้าง10กว่าปีบ้างเนี่ยอะไรเป็นบทเรียนสำคัญที่ได้จากการป่วยอันนี้นะคะคือในตัวของพี่เองนะคะคือช่วงก่อนผ่าตัดเนี่ยพี่อธิษฐานจิตเลยว่าถ้าชีวิตยังมีประโยชน์ต่อชาติศาสนาสังคมนะคะคือเราก็คิดว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ในใจเราอยู่แล้วเราอยากจะขอใช้ช่วงปลายของชีวิตเนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่นะคะเราก็มีความรู้สึกว่าจะได้ไม่เสียชาติเกิดที่เป็นชาวพุทธนะคะเราก็คิดว่าเราอยากจะทำงานตรงนี้นะคะเพื่อผู้ป่วยเพื่อประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราอธิษฐานจิตแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าเมื่อรอดมาได้เนี่ยนะคะมันมีงานเข้ามามากมายเลยนะคะมันเป็นงานที่ต้องมานั่งช่วยคนไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งนะคะยังจะเป็นผู้ป่วยของเครือข่ายอื่นนะฮะที่เราคิดว่าเราจำเป็นจะต้องผลึกกำลังเพื่อช่วยทุกคนช่วยคนไข้ทุกคนนะคะผู้ป่วยนะคะที่เข้าไม่ถึงการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัดที่น่าสงสารมากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งเป็นงานที่เราได้มีโอกาสได้ไปรู้จักกับสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทำให้เราได้มีโอกาสเดินงานแล้วก็ทำงานตัวนี้อย่างเต็มตัวเลยค่ะแล้วบอกได้เลยว่าตอนนี้งานหลักของตัวเองเนี่ยก็คืองานตรงนี้ที่มีความรู้สึกว่าขอบคุณที่เราได้เป็นมะเร็งนะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างนะคะการคิดบวกนะคะการมองคนในแง่ดีนะคะหรือการที่มีสติมากขึ้นบอกได้เลยว่าทุกครั้งที่มีอาการผิดปกตินะมันบางครั้งมันก็สติแตกนะคะคล้ายๆกับว่าเอ็กซเรย์เจอจุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีตอนนั้นมัน2อาทิตย์กว่าจะสงบก็มีความรู้สึกมาแล้วเหรออะไรเงี้ยบางทีก็กรีดร้องเลยนะคะมีความรู้สึกว่าโอ้โหฉันทั้งกินอาหารทั้งหายใจทำไมมันยังขึ้นมาอีกตอนนั้นไม่มีสติแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคืบผ่านไปเรื่อยๆคือไม่มีใครที่จะไม่ตายนะคะงั้นตอนหลังเนี่ยก็เลยได้เรียนรู้จากตรงนี้มากเลยว่าในแต่ละวันเนี่ยบอกได้เลยนะพอเรามีเวลาปั๊บเนี่ยก่อนนอนเนี่ยเราจะดูกายเราจะอยู่ลมหายใจตอนตื่นนอนเราก็จะใช้ลมหายใจเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ทบทวนอะไรทั้งหมดแล้วก็บอกได้เลยว่าเราจะต้องมีสติตลอดเวลานะคะในการที่จะยอมรับธรรมชาตินะคะขอถามคำถามพี่สายชนเพิ่มเลยนะคะแล้วก็อยากจะถามอีกทั้งสองท่านด้วยว่าสิ่งที่พี่ทำอยู่เนี่ยค่ะไม่ว่าการตั้งจิตอธิษฐานที่จะทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของการแบบทำใจเตรียมตัวนะคะตอนนอนหรืออะไรเงี้ยนะคะการสนใจใฝ่ใจธรรมะปฏิบัติเนี่ยถามว่าอย่างเราเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเรายังปกติดีอยู่เราไม่ป่วยเนี่ยคิดว่ามันสำคัญที่เราจะเริ่มทำหรือเริ่มคุ้นคิดเรื่องนี้ในการเตรียมตัวของเราอย่างที่พี่ทำบ้างไหมคะหรือต้องป่วยแล้วค่อยมาเรียนรู้แบบนี้จริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะคืออยากจะให้ทุกท่านที่นั่งอยู่เนี่ยค่ะเวลาที่เราหายใจเนี่ยเราจะหายใจไม่ลึกนะคะเพราะฉะนั้นเราอาศัยวิธีการหายใจนะคะเพื่อให้สุขภาพเราดีคือคุณคิดแค่นี้เองอ่ะคุณก็ได้บวกแล้วนะคะก็คืออากาศเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยเนี่ยนะที่จะทำให้ชีวิตเราดีและมะเร็งเนี่ยก็กลัวนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณนั่งเนี่ยหายใจเป็นธรรมดาเวลาที่คุณหายใจออกคุณใช้วิธีเป่าทางปากขณะที่เป่าเนี่ยคุณขมแหววท้องแล้วก็ขมิบก้นนะคะจริงๆอยากจะให้ฝึกนิดนึงถ้าสมมติว่าถ้าสนใจลองฟังแล้วลองทำไปเลยแล้วกันนะคะดูได้ไหมคะยืนสักนิดนึงนะคะถ้าใครสนใจนะคะลองยืนแล้วก็คุณลองหายใจเข้าแล้วคุณก็ค่อยๆเป่าพร้อมขมแหววท้องขมิบก้น
เป่าออกจนหมดเลยนะคะหมดเท่าที่จะหมดได้พอหมดปั๊บเนี่ยหยุดนิดนึงแล้วคุณก็หายใจเข้าไปแล้วก็หยุดนิดแล้วค่อยๆค่อยๆเป่าเขมวท้องขมุกก้นสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่ใช้ตอนที่เราตื่นนอนกับก่อนนอนนะคะพอช่วงที่เราใช้เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณหายใจได้ลึกขึ้นนะคะแล้วเราจะใช้อะไรต่อก็คือเวลาลมเข้าเนี่ยเราก็จะเข้าไปเราก็ดูตามลมดูนะคะพอเราทำได้เต็มที่เนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าบางจุดที่ปลานมันติดขัดเนี่ยนะบางครั้งเราจะได้ยินเสียงเป๊ะหรือเสียงอะไรเนี่ยคล้ายๆมันลื่นไหลนะคะเพราะเวลาลมปราณอะไรอย่างนี้ป่ะคะมันจะดีมากเลยค่ะคือจริงอยากจะแนะนำนะคะว่าก่อนนอนนะคะถ้าเราใช้สติเนี่ยอยู่กับกายตลอดเวลาเนี่ยบอกได้เลยแม้แต่การขยับเคลื่อนอะไรเงี้ยเคลื่อนไหวเนี่ยเราค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนในที่สุดบางครั้งช่วงที่มีจุดที่ปอดเนี่ยเวลาเดินนะคะเราก็ดูตัวเองตลอดจนในที่สุดเรารู้เลยว่าหนึ่งลมหายใจเนี่ยมันกี่วิหายใจออกกี่วิคือมันถึงขนาดนั้นแต่ทำประมาณเดือนกว่าไปเอ็กซเรย์หมอบอกว่าไม่ใช่ก็เลยคิดว่าเราคงอัดออกซิเจนไปเยอะจนมะเร็งมันวิ่งหนีไปตรงอื่นค่ะจริงๆก็คิดว่าสำคัญนะคะการหายใจคือการนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายด้วยเหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่ก็มองว่าเป็นเหตุเป็นผลนะคะขอถามอีก2ท่านต่อเลยค่ะว่าบทเรียนสำคัญที่เรารู้สึกว่าเราได้จากการเจ็บป่วยคราวนี้นะคะและไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้อันนี้คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่ควรที่จะปฏิบัติตัวหรือเตรียมตัวก่อนไหมถึงแม้จะไม่ป่วยก็ตามตัวนี้เนี่ยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยนะฮะคนเราเนี่ยถ้าเราสมมติว่าถ้าเราไม่ใช่สมมตินะเรามีอายุเนี่ยเท่าไหร่นะก็คืออวัยวะทุกส่วนในร่างกายเท่ากับทำงานนะเท่ากับอายุของคนนะครับทีนี้มันก็จะมีการเสื่อมมีการถอยนะอาจจะวันนี้ยังไม่ป่วยนะครับเรายังคิดว่าเราเองเนี่ยยังแข็งแรงอยู่ยังไม่เป็นไรยังไม่ต้องหาหมอนะนี่คือสิ่งที่เรามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วไม่ใช่ครับเพราะในนั้นเนี่ยนะเซลล์ของเรานะครับก็จะมีส่วนที่บกพร่องส่วนที่เสื่อมฉะนั้นเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองทีนี้จากการป่วยของผมเนี่ยนะผมก็ได้มารู้ได้เรียนรู้ลึกเข้าไปนะครับก็จะรู้ว่าอ๋อเซลล์เนี่ยนะบางอันมันก็หมดอายุนะครับบางอันก็เสื่อมมากฉะนั้นเราควรที่จะบำรุงมันยังไงแต่ผมไม่ได้ให้ทานยานะอาหารคือยายาคืออาหารถ้าเรารู้จักนะครับเลือกอาหารที่ถูกต้องที่เหมาะสำหรับตัวเรานั่นแหละร่างกายของเราก็จะแข็งแรงแล้วเราสามารถที่จะตั้งเป้าเลยนะครับว่าเราเนี่ยถ้าเราดำเนินชีวิตแบบนี้เราจะอยู่ได้ถึง80ปีถึง90ปีถึง100ปีอันนี้เนี่ยผมยืนยันได้ว่าสามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้นะครับถ้าเรารู้จักดูแลตัวเราเองศึกษาให้มันลึกๆเข้าไปนะครับเราจะพบว่าโอ้โหสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับอันนี้อยากจะให้ทุกคนอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยนะครับนำไปคิดครับขอบคุณค่ะพี่อรไทยบทเรียนที่ได้สำหรับตัวเองนะคะถึงได้เรื่องความศรัทธาการป่วยมันทำให้เรามันเป็นทางลัดอ่ะเมื่อก่อนเราไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาในความรักเพราะเรามีความเชื่อว่ารักแท้ไม่มีจริงในโลกนี้หรอกไม่ศรัทธาค่ะแล้วพลังเราเรียนรู้เรื่องศรัทธาเนี่ยเรื่องความรักว่าเออความรักมันเยียวยาโรคได้จริงๆเพราะเจ็บไม่ได้มาแบบวิถีแบบอย่างนี้เพราะว่าช่วงแรกเนี่ยที่บอกอะรอบแรกที่เราเป็นเพราะเราปฏิบัติตัวดีมากครบทุกอย่างกินอาหารศาสตร์ไหนเขาว่าดีไปหมดไม่มีอันไหนที่เราไม่เคยชีวจิตบรรลุขอโทษนะคะที่เอ่ยชื่อหมอที่เบสอะไรเราตะเวนมาจนหมดอะอาหารอะไรที่ใครว่าดีเราทำเราปฏิบัติตัวเราดีหมดเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าสุดท้ายมันกลับมาเรื่องของความศรัทธาเรื่องความรัก
ที่บอกแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของการปล่อยวางเพราะว่าตราบใดที่จิตยังมีความโกรธความเกลียดเรื่องของอารมณ์ลบๆในตัวเองเรารู้เลยว่าเราจะไม่หายจากมะเร็งเวลาเราโกรธเราเกลียดเนี่ยเรารู้สึกพลังชีวิตเราไม่มีเลยอ่ะแล้วพอเราวางเรื่องของปล่อยวางเรื่องของความโกรธความเกลียดได้เรารู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่าเรามองโลกแบบมีความสุขอ่ะค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสำคัญที่สุดก็คือจิ๋มรู้สึกว่าชีวิตมันมีคุณค่ามันมีความหมายขึ้นอันนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากตัวเองจริงถ้าหากว่าเคยถามตัวเองถ้ามีอายุที่ยืนยาวแต่เราไม่ได้มีความสุขเลยก็ไม่เอานะคะคือมีอายุยืนยาวแต่ว่าเราไม่รู้จักความสุขที่แท้เลยอ่ะมันไม่ได้มีความหมายเลยเพราะจึงมองว่าอยู่อย่างมีความหมายของตัวเองในมิติเนี้ยก็คือว่าแต่ละวันแต่ละคืนที่มันผ่านไปที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเรามีความสุขไหมมีความสุขอยู่ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเรียกได้ว่าก็มีความเจ็บป่วยมาตลอดใช่ไหมคะหมายถึงว่าอย่างน้อยอยู่กับนะสภาวะที่เราก็ไม่แน่ไม่นอนว่ามะเร็งมันเป็นยังไงมันจะกลับมาไหมใช่แต่ก็มีความสุขใช่ไหมมันเป็นผลของวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้เราทำอะไรไม่ได้อ่ะค่ะทั้งสามท่านถ้าจะถามว่าในช่วงเวลาที่เจ็บป่วยเนี่ยมีความสุขไหมคะถ้ารักษาช่วงรักษาเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นช่วงที่เราจะต้องก้าวผ่านให้ได้นะคะคือถามว่าจะมีความสุขไหมตอนนั้นมันทั้งสุขทั้งทุกข์แต่อย่างน้อยที่สุดสุขที่เราได้ทำการรักษาเต็มที่นะคะแล้วเราก็พยายามหาทางเลือกมานะคะแต่ว่าตอนนี้ถามได้เลยว่าไม่เคยคิดเลยเรื่องมะเร็งไม่อยู่ในหัวเลยค่ะคือเราตอนนี้เราคิดว่าทำไงเนี่ยจะให้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ไม่เป็นมะเร็งเพราะเราไม่อยากให้ใครเป็นอีกแล้วค่ะก็คือจำหัวข้อการสนทนาของเรานะคะคือป่วยเป็นก็เห็นสุขทั้ง3ท่านนี้เห็นความสุขในชีวิตใช่ไหมคะหลายท่านก็อาจจะฟังแล้วก็รู้เลยว่าทั้ง3ท่านเนี่ยท่านมีมุมมองของความสุขแล้วก็การเห็นความสุขในชีวิตแม้ว่าจะอยู่กับความเจ็บป่วยใช่ไหมคะพี่อภิสิทธิ์เมื่อกี้มีอะไรจะเพิ่มเติมคะคือไอช่วงที่ป่วยอยู่เนี่ยนะฮะมันก็เจ็บปวดนะครับคือเจ็บปวดมากแล้วเราก็พยายามที่จะทำยังไงไม่ให้มันเจ็บปวดนะครับก็มีการศึกษามีการค้นคว้าลงไปนะครับพอเราได้เนี่ยนะวิชาความรู้มาปุ๊บความเจ็บปวดทั้งหลายเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมองถึงนะฮะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะครับจะมีความเจ็บปวดทำยังไงในมุมมองผมนะฮะทำยังไงให้คนเหล่านั้นเนี่ยไม่เกิดความเจ็บปวดทำยังไงไม่ให้เกิดความเจ็บปวดนะสิ่งนี้เนี่ยที่ผมเนี่ยขณะนี้ก็กำลังทำอยู่นะครับก็คือให้คำแนะนำนะครับแล้วก็คนที่ยังไม่เจ็บป่วยยังไม่เจ็บไม่ป่วยอยู่อันนี้เนี่ยเราก็มีวิธีที่จะทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับขณะนี้ก็ทำอยู่ค่ะขอคำถามสุดท้ายนะคะแล้วก็อยากจะให้ทั้ง3ท่านเล่าถึงปณิธานแล้วกันค่ะเราได้ยินได้ฟังนะคะว่าทั้ง3ท่านมีปณิธานที่ไม่เพียงแต่ดูแลตัวเองนะคะดูแลกายและใจของตัวเองแต่ยังดูแลถึงเพื่อนพี่น้องนะคะไม่อยากให้ใครเจ็บป่วยนะคะแล้วต้องเผชิญกับสิ่งที่ทั้ง3ท่านเผชิญนะคะขอคำถามสุดท้ายว่าเห็นความสำคัญของการที่คนเราจะต้องเตรียมตัวเนี่ยนะคะรับมือกับภาวะความเจ็บป่วยและความตายยังไงมันสำคัญยังไงทำไมเราถึงต้องทำและมันเกี่ยวโยงกับงานที่ทั้ง3ท่านกำลังทำอยู่นี่ยังไงบ้างที่บอกว่าพยายามให้คนอื่นๆในสังคมเนี่ยไม่ป่วยอะค่ะท่านใดก่อนก็ได้ค่ะขออนุญาตตอบก่อนแล้วกันนะคะเนื่องจากว่าเราทำงานในเรื่องเครือข่ายนะคะคือตัวเองเนี่ยพยายามสร้างเครือข่ายมะเร็งนะคะเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้สึกว่าจากการที่เราไปตามศูนย์ต่างๆนี่เราจะรู้เลยว่าผู้ป่วยนะคะที่เหมือนจะเป็นชาวบ้านเนี่ยบอกได้เลยส่วนใหญ่นะจะตายทั้งนั้นก็คือในระยะสุดท้ายเพราะว่าระบบของการรักษาเนี่ยมันจะเป็นระบบแบบเงินเหมาจ่ายเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยค่ายามะเร็งเนี่ยราคาแพงมากนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยเป็นมะเร็งตับโดยเฉพาะทางอีสานเนี่ยบอกได้เลยว่า
ไปตรวจทีไรหมอก็บอกไม่เป็นไรให้กลับมาจนในที่สุดเนี่ยก็คือระยะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็เลยเกิดความรู้สึกว่าทำยังไงดีที่เราจะช่วยแก้ตรงนี้ได้เราก็นั่งมองว่าถ้าเราสามารถจะตอนนี้กำลังเปิดเครือข่ายเพื่อนมะเร็งนะคะโดยที่ว่าใช้คำว่าเพื่อนมะเร็งกรุงเทพทั้งนี้จริงแล้วเนี่ยเราจะอยากจะเป็นเพื่อนเครือข่ายเพื่อนมะเร็งประเทศไทยเลยโดยที่ว่าเราดูว่าจังหวัดไหนที่เรามีใครรู้จักนี่ก็ยินดีมากเลยของน้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เครือข่ายเชียงรายเพิ่มอีกหนึ่งเครือข่ายเราอยากจะทำเป็นจดหมายนะคะเราอยากจะทำให้เขาดูว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมีอะไรที่เราจะช่วยซัพพอร์ตกันได้บ้างหรือคนไหนที่ป่วยนะคะหรือเป็นอะไรเนี่ยตัวเองเนี่ยรับโทรศัพท์แทบทุกวันแล้วก็จะเป็นแบบมะเร็งแบบหนักๆลายๆทั้งนั้นเลยที่เข้ามาแต่เราก็พยายามแก้ไขเป็นระยะๆจนเราคิดว่าในที่สุดเนี่ยเราความฝันในอนาคตคือเราอยากจะมีคอลเซ็นเตอร์นะคะแต่มันจะต้องได้ทีมงานเนี่ยที่เข้มแข็งแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของศาสตร์การแพทย์ทางเลือกทางรอดในแผนปัจจุบันเพราะเราถือว่าการทำงานอย่างผสมผสานเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้ป่วยอยู่ยาวที่สุดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบั้นปลายของการเจ็บป่วยที่เราจะต้องตายก็คือระยะสุดท้ายของชีวิตนะคะก็ตัวเองเนี่ยก็เป็นกรรมการของการบูรณาการมะเร็ง3ระบบก็คือระบบบัตรทองนะคะระบบประกันสังคมแล้วก็ระบบข้าราชการซึ่งตอนนี้สรุปออกมาได้แล้วว่าใน2ระบบก็คือบัตรทองกับประกันสังคมเนี่ยเขาจะมีโปรโตคอลเดียวกันก็คือการรักษายาเนี่ยจะใช้แบบเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีเพิ่มอีกอันนึงก็คือพาราทีฟแคร์เนี่ยจะเข้ามาอยู่ในโปรโตคอลของมะเร็งตรงนี้สำคัญยังไงก็คือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายท่านใดก็ตามที่หมอฟันธงแล้วว่าระยะสุดท้ายแล้วไม่รอดแล้วคือเรียกว่าไม่ต้องรักษาอะไรมากมายแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความเจ็บปวดนะคะตรงนี้เนี่ยคนเป็นมะเร็งเนี่ยบอกได้เลยเราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเป็นมะเร็งแล้วไม่ปวดไม่ปวดจนตายคือถ้าเราได้ยานะคะได้ยาแก้ปวดนะคะที่พอเพียงแล้วก็ให้ความรู้ไปถึงในระดับปฐมภูมินะคะให้หมอรู้จักการใช้ให้การศึกษาในระดับของราชวิทยาลัยที่สามารถจะสอนหมอสมัยใหม่ได้ให้กล้าดิ้นในการที่จะใช้ยาหมอฟีนยาแก้ปวดให้กับมะเร็งบอกได้เลยว่าคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยนะคะคุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราอาจจะไม่เห็นมะเร็งระยะที่ใกล้ตายเนี่ยนอนเศร้าอยู่บนเตียงแต่เราจะเห็นพวกนี้เมื่อได้ยาแล้วเนี่ยเขาสามารถจะลุกนะคะไปดูต้นไม้ใดอะไรได้อันนี้คือความฝันตัวเองที่เราคิดว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราอยากจะให้เกิดภาพนี้ขึ้นเพราะเราอยากต้องการให้คนที่ป่วยเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยต้องมีความคิดใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าการตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะเพราะตอนเป็นมะเร็งเนี่ยสิ่งเดียวที่เราเจอมาในคนรอบตัวนะคะอย่างน้องสาวเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าคืนนี้ปวดแบบนี้เองนะขอให้หมอฉีดยาให้ตายเลยไม่ใช่คนเดียวที่เป็นน้องเพื่อนคนอื่นก็เหมือนกันทุกคนทรมานมากเพื่อนถึงบอกว่าไอ้ยาเนี่ยนะมันจำเป็นมากแล้วมันก็ไม่ได้แพงกว่าคีโมเพราะเราถือว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งนะที่เราจะต้องต่อสู้กันต่อไปก็โชคดีที่ท่านรัฐมนตรีนะคะก็เพิ่งไปเจอเมื่อวันที่7ตุลาเนี่ยท่านก็เห็นชอบแล้วในการที่จะพาราทีฟแคร์เนี่ยเข้ามาในโปรโตคอลของมะเร็งนะคะแต่ข้าราชการเนี่ยยังไม่มีนะคะก็เดี๋ยวอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำงานกันต่อไปค่ะค่ะขอบคุณพี่สายชนมากนะคะสำหรับงานที่พี่ทุ่มเทนะคะแล้วฟังแล้วนี่เห็นเลยว่ามีความหมายมีประโยชน์ไม่เฉพาะกับผู้ป่วยมะเร็งนะคะผู้อะไรอนาคตผู้ป่วยด้วยนะคะแล้วก็ญาติค่ะทุกโลกค่ะใช่ค่ะค่ะค่ะขอเชิญพี่อภิสิทธิ์นะคะเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็งานที่พี่อภิสิทธิ์ทำเล็กน้อยเผื่อมีท่านใดสนใจก็ปัจจุบันนี้เนี่ยนะฮะก็บางครั้งเนี่ยนะก็คุณสายชนเนี่ยก็ช่วยคุณสายชนอยู่นะครับทีนี้ก็ส่วนตัวเนี่ยนะฮะก็คิดว่าอย่าได้ป่วยก่อนนะทำยังไงนะฮะคือความคิดตัวเองนะครับถ้าป่วยแล้วเนี่ยนะมันจะแก้มันจะรักษายากแต่นี้ทำยังไงนะไม่ให้ป่วยตัวนี้ต่างหากที่บอกว่าพวกเราทุกคนเนี่ยต้องดูแลตัวเองนะทำยังไงอย่าให้ป่วยมันมีวิธีหลายวิธีมากเลยนะที่ทำยังไงไม่ให้ป่วยนะถ้าเผื่อนะถ้ายังไงนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะติดต่อได้นะครับแล้วผมค่ะ
เดี๋ยวคุยกันนอกรอบนะคะข้างล่างถ้าใครสนใจอยากจะว่าเราเป็นจัดกิจกรรมนะคะพวกเนี้ยค่ะเดี๋ยวจะมีแผ่นพับอะไรที่อยู่ชั้น22ไม่ทราบว่าน้องๆเขาเอามาให้หรือเปล่าตรงนี้สามารถจะติดต่อได้นะคะได้ค่ะค่ะพี่อรทัยค่ะท่านสุดท้ายจริงๆขอออกตัวก่อนนะคะว่าที่ทำเพื่อคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วทำเพื่อตัวเองค่ะเพราะว่าเราได้เรียนรู้ด้วยเพราะว่าทุกคนที่เดินเข้ามาหาเราในแต่ละเคสแต่ละเคสจึงถือว่าเป็นครูให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ส่วนที่ในเรื่องของถือว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตอะเราไปแก้อะไรไม่ได้มันความพอเราเกิดมามันก็คู่กับความตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำงานเรื่องของส่วนงานที่ทำก็จะเป็นเรื่องของทัศนคติมากกว่าให้คนมีทัศนคติที่ว่ามองยังไงไม่ให้ความเจ็บป่วยหรือความตายเนี่ยมันเป็นเหมือนสตรอมันเป็นเรื่องที่อัปมงคลหรือเรื่องที่เลวร้ายให้เขารู้สึกว่าจริงมันคือความจริงของชีวิตนะแต่เราจะเรียนรู้และอยู่กับมันยังไงให้มันมีความสุขเขาจะถามเขาเลยว่าอย่างคนที่เวลาเราป่วยเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญญาณที่มาบอกเรานะว่าชีวิตที่เราใช้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่โอเคคือเขามาบอกมันคือปัญญาของร่างกายที่มาบอกเราอะว่าเอ้ยมันไม่ใช่แล้วนะคุณต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วถามว่าจะให้เขาถามตัวเขาเองว่าแล้วการป่วยเนี่ยการเจ็บป่วยครั้งเนี้ยมันมีความหมายอะไรกับเราลองหาข้อดีของมันซิอย่างบางคนนะคะอย่างในกลุ่มเนี่ยบางคนเนี่ยคือสามีไม่ค่อยเข้าบ้านอะไรเงี้ยพอตัวเองป่วยมันก็มีข้อดีอ่ะสามีก็กลับมีกลับบ้านมาดูแลอะไรเงี้ยคือต้องหาพยายามนิดนึงถึงจะใช้วิธีคำถามแล้วก็อย่างงานที่ทำเนี่ยเป็นการอย่างดูแลเป็นเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนดูแลผู้ป่วยระยะท้ายส่วนใหญ่ก็เราอยากให้เขามีความสุขในก่อนที่เขาจะจากไปเรายิ้มแล้วก็มันไม่ใช่ประเด็นหายหรือไม่หายพอมาถึงจุดนึงเขาจะเรียนรู้เองว่ามันไม่ใช่ละแล้วถามว่าเออชีวิตเนี่ยภารกิจเขาคืออะไรเกิดมาบนโลกใบนี้คุณมีภารกิจอะไรบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนะบางคนแค่เกิดมาเพื่อความเป็นแม่เนี่ยคุณเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่เป็นคนทำกับข้าวที่อร่อยที่สุดอะไรเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆอ่ะแต่มันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเขาเองประทับใจมากค่ะขอปรบเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านนะคะดิฉันคิดว่าสิ่งที่คุณอรทัยเพิ่งพูดเนี่ยนะคะมันจะไปสอดคล้องกับกระดาน Before I Die ข้างหลังนะคะว่าก่อนที่จะตายอ่ะอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ได้มันอะไรที่มันมีความหมายกับเราในการที่จะอยู่ต่อนะคะแล้วก็ทั้ง3ท่านนี้ได้แชร์ประสบการณ์นะคะซึ่งมาวันนี้นี่มาพูดคุยได้เนี่ยท่านผ่านความเจ็บปวดมาแล้วเจ็บปวดมากนะคะจากเรื่องเล่าที่ทุกท่านได้ฟังทั้ง3ท่านเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้เรานะคะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยดิฉันหวังว่าถ้าท่านใดที่นั่งฟังหรือยืนฟังอยู่ในที่นี้ถ้าท่านมีความเจ็บป่วยอะไรอยู่ณตอนนี้นะคะหวังว่าทุกท่านจะได้กำลังใจนะคะในการดูแลจิตใจแล้วก็ร่างกายของท่านนะคะให้เผชิญกับความเจ็บป่วยที่ยังมีอยู่ส่วนท่านใดที่ยังรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงนะคะยังปลอดโรคอยู่ก็อย่างที่ทั้ง3ท่านบอกก็อย่าได้ประมาทนะคะทั้ง3ท่านได้แชร์นะคะรูปแบบของการดูแลชีวิตและจิตใจเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าถ้าทุกท่านได้ลองหยิบนำไปในที่ท่านรู้สึกว่าชอบประทับใจถูกใจนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับตัวท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหายใจเรื่องอาหารดิฉันก็ชอบมากในเรื่องของความรู้สึกเป็นมิตรกับร่างกายเป็นมิตรกับโรคภัยนะคะเป็นมิตรกับทุกข์ที่เราเผชิญนะคะการสุดท้ายนี้นะคะที่ฉันขอเชิญคุณธวัชชัยโตศิตระกูลนะคะมามอบของที่ระลึกนะคะให้กับทวิทยากรทั้ง3ท่านนะคะคุณธวัชชัยโตศิตระกูลนะคะเป็นกรรมการเครือข่ายพุทธิกาค่ะขอเรียนเชิญค่ะนะคะขอขอบคุณคุณสายชนนะคะสรทัศน์ประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาเพื่อนมะเร็งนะคะค่ะแล้วก็คุณอภิสิทธิ์นะคะเดชวงศ์อนันต์นะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณอรทัยชฟูนะคะเป็นกลุ่มจิตอาสาดูแลผู้ป่วยใช้ชื่อว่าเยียวยาด้วยรักค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะ